ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเล่นเองนักเลงพอแตงโมแซวหน้าบวมเพราะอมข้าวมาเล่นละครค่ะกลับมาเป็นกระแสถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์กับผลงานละครเรื่องล่าสุดใบไม้ที่ปลิดปลิวหลังถูกชาวโซเชียลแซวยับว่าใบหน้าของแตงโมดูบวมชึงจนขยับไม่ได้ไม่พอเวลาเข้าฉากกับนักแสดงสมทบหญิงยังถูกฆ่าตายคาซีนซะอีกเรียกว่าโดนเหน็บแรงมากแต่แทนที่จะโกรธสาวโมกลับออกมาโพสแซวตัวเองซะงั้นว่าไปเอามาจากในทวิตโอ้ยขำตัวโยนวันถ่ายยังคิดในใจว่าน้องคนนี้สวยจังสรุปเลือกมาฆ่ากันใช่ไหมพี่กู่ปลอที่หน้าบวมๆก็ถ่ายตอนไปฉีดไขมันมาไงที่เคยบอกอะน้องเขาอมข้าวมาเล่นละครแฮชแท็กใบไม้ที่ปลิดปลิวใบเฟิร์นแยงโมทั้งนี้แตงโมเคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นทำศัลยกรรมใบหน้าว่าส่วนตัวทำอยู่เรื่อยๆค่ะที่บวมๆแน่นๆอยู่เนี่ยค่ะก็คือเพิ่งไปฉีดไขมันมาเพราะก่อนหน้านี้หน้าตอบมากโมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าโมจะต้องหมกตัวอยู่ที่บ้านทำก็บอกเวลาไปถ่ายละครอย่างนี้ค่ะหน้าก็อาจจะมีโดดบ้างในบางซีนนะแต่ก็ขอพี่ผู้กำกับผู้จัดว่าพยายามรับข้างที่มันบวมน้อยให้หน่อยก็รับรื่นดีในการทำงานค่ะทุกคนก็เข้าใจว่าในระยะยาวเนี่ยมันคุ้มกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่.com